สร้างหน่วยพักปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การพัฒนาทางด้านวิชาการของแขนงโยธาธิการและขนส่งซึ่งว่าทั้งแขนงดังกล่าวนั้นก็ได้มีการจัดตั้งในการที่จะได้สรุปผลงานของตน5ปีที่ผ่านมานั้นให้พวกเราได้เห็นถึงท่าแฮงบ่มซ่อนโดยการยกเอาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งนั้นเป็นปลายแหลมจุดศูนย์เพื่อการพัฒนาก้าวไปทางหน้าสหายนางวิไลคำโพสาราดคณะประจำภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ยกให้เห็นสภาพการจัดตั้งผันขยายมติ4ของแขนงโยธาธิการและขนส่งก็คือมติ10ของศูนย์กลางภาคแขนงโยธาธิการและขนส่งได้ปรับปรุงบรรดากฎหมายนิติกรรมเพื่อห้องรับกับการพัฒนาของเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะเอกสารเด็ดเดียวแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในการปฏิบัติโครงการลงทุนของรัฐด้านโยธาธิการและขนส่งควบคู่กับการสืบต่อยกระดับและพัฒนาโครงรางพื้นฐานคมนาคมปรับปรุงยกระดับเส้นทางหลวงแห่งชาติให้ได้มาตรฐานอาเซียนหรือเทียบเท่ากับบรรดาประเทศอ้อมข้างและเสื่อมจอดเส้นทางหลวงแห่งชาติกับทางหลวงท้องถิ่นเข้าเขตจุดสุ่มการผลิตและเขตเศรษฐกิจปรับปรุงคุณภาพการขนส่งทางบกให้รับประกันการจราจรสินค้าโดยสารทั่วประเทศและสามารถเสื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงควบคู่กับการปฏิบัติ3ยุทธศาสตร์การบริการโลจิสติกคือยุทธศาสตร์การเต้าโฮมสินค้ายุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคธุรกิจและยุทธศาสตร์การขยายตลาดขนส่งโดยนำเอากลไกบริการทาบุกที่มี5แห่งทั่วประเทศมานำใช้พัฒนาด้านยุทธาธิการทางน้ำเอาใจใส่ในการป้องกันบ่ให้ตะฟังเจือนติดพันกับการปกปักรักษาเขตน้ำแดนดินและอธิปไตยของประเทศตามลำแม่น้ำโขงแม่น้ำเหืองสร้างคูป้องกันน้ำท่วมเพื่อรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศยกสูงคุณภาพด้านการบินพลเรือนให้รับประกันความปลอดภัยการบินและป้องกันความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพัฒนาทางรถไฟเพื่อให้กลายเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิผลและรับประกันการเสื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับประเทศในภาคพื้นพร้อมเดียวกันนั้นยังได้ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนานครและตัวเมืองที่มีท่าแห้งทางด้านเศรษฐกิจหรือตามแนวทางเศรษฐกิจโดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างโครงรางพื้นฐานและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของตัวเมืองพัฒนาระบบน้ำประปาและสุขาภิบาลในขอบเขตทั่วประเทศเวียกที่สำคัญที่พวกเฮาจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาโดยเฉพาะเวียกพรรคด้านการเมืองแนวคิดนี่ไอ้น้องพนักงานสมาชิกพรรคทุกคนน่ะมันมีความนักแน่นเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคในการสินำนำพาหลายอย่างก็ได้ปรับปรุงพร้อมนั้นองค์จักการจัดตั้งก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเพจยิ่งก็ได้เป็นห้องกลุ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้นจ้ะการขยายพรรคก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น 24% อันนั้นเป็นเรียกเรื่องเรียกพรรคแต่สมาชิกพรรคของเราทั้งหมดก็มี600ไปคนจ้ะสภาพพนักงานและตระกูลทั่วแขนงการทั่วประเทศ 3,000 กว่าคนจ้ะแม่ยิ่งก็ประมาณ800ไปคนที่เฮ็ดเรียกของแขนงโยธาธิการสูงอันนั้นเป็นเรียกพรรคของพวกเฮาก็เป็นมีความปรับปรุงขึ้นและก็ดีขึ้นหลายเท่าเทียบใส่หาปีผ่านมาพร้อมนั้นแบ่งแผนวิธีเวทของคณะพักคณะน้ำโดยเฉพาะคณะประจำพักก็มีการแบ่งงานละเอียดคณะน้ำระดมตีห้องระดมตีแบ่งเวียกงานกันเลยแบ่งแผนวิธีเวทดีแล้วพร้อมนั้นลงถึงหากฐานพวกเขามีหากฐานพักเสาหาหากฐานทั้งหมดในเสาหาหากฐานก็เมนมีแบ่งแผนวิธีที่ดีเพื่อเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับของประชุมใหญ่องค์คณะพรรคครั้งที่5สมาชิกพรรคพนักงานกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ยกสูงการปฏิบัติงานรอบด้านติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขันรักษาและพัฒนาตีต้านทุกปรากฏการณ์ย่อท่อในหักฐานพรรคตามทิศสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นพวกเรามีแผนดำเนินงานสมัยที่4ขององค์คณะพรรคกระทรวงพวกเราดำเนินเป็นปกติและสำเร็จตามแผนมาฮอดเดือน7ปี2020ทุกหากฐานเมนได้ดำเนินชีวิตการเมืองมัดและก็ได้สำเร็จเปิดของประชุมใหญ่ก้าเก็บใส่กองประชุมใหญ่ของเจ้าคณะองค์คณะพรรคกระทรวงอันนั้นเป็นเรียกพรรคเจ้าเมื่อเฮามีพนักงานที่ดีมีสมาชิกพรรคที่เฮาหันมีแบบแผนที่ที่เฮ็ดเวียกใน5ปีผ่านมาพวกเฮาก็ญาติแย่งได้วิสาสะเพาะหลายอันเจ้าอันที่1เป็นพื้นฐานโครงสร้างพวกเฮาได้ยกระดับจัดบุญสิทธิ์บุทะลุโดยเฉพาะการเสื่อมยงเสื่อมจอดเส้นทางใน
อาเซียนผักพืชอาเซียนของพวกเขาพวกเขาก็มีทางเลยสิบอันมีทางอีก13เนื้อ13ไตเนาะมีทางตะเวนออกตะเวนตกก็มีทางเหล็กเก่ามีทางเหล็ก16มีทางเหล็ก8เจ้าก็ไม่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ขยายให้มันดีช่วยตอบสนองการเสริมเนื้อสดกับผักพืชตามทิศแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขั้งที่8ของแห่งศาสตร์ของพวกเขาจากความพยายามในการจัดตั้งพันธุ์ขยายมาติ10ของผักตั้งหน้าเข้าร่วมในขบวนการเสื่อมโยงขบวนการแบ่งงานของผักพืชอย่างเป็นเจ้าการยกระดับและขยายพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างมีจุดสุ่มและตอบสนองได้ตามความเรียกร้องต้องการพัฒนาทั้งเป็นการเสริมขยายทางแห่งด้านที่ตั้งภูมิศาสตร์เป็นใจกลางของอนุภาคพื้นโดยการพัฒนาแล้วทั้งเสื่อมจอดอาเซียนรวมทั้งทางรถไฟให้ได้มาตรฐานสากลส่งเสริมและยกระดับความสามารถแข่งขันของกำลังการขนส่งภายในให้สูงขึ้นตามทิศพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกเพื่อเสริมโยงยางเป็นระบบกับภาคพื้นและสากลเห็นให้แขนงโยธาธิการและขนส่งมีบาดก้าวขยายตัวตามทิศทันสมัยปลอดภัยเสริมโยงเสริมจอดและยืนยง